กันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่ครับผมเป็นต่อจากตัวไอรอนแมนนะผมต่อจากไอรอนแมนก็นี่ครับจะเป็นในส่วนของตัวท่อนะผมก็รูปแบบตัวทอนี่ผมจะเป็นอาวุธนะครับของหุ่นยนต์ที่นําไปรวมร่างกันแบบนี้ครับผมที่จะเป็นด้านหลังนะผมด้านหน้าก็เนี่ยเป็นตัวทอแล้วก็มีเป็นค้อนยักษ์มาให้นะครับตัวค้อนยักษ์เนี่ยคิดว่าน่าจะทําเป็นอาวุธสำหรับตัวรวมร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับผมเนี่ยตัวทอก็จะมีเป็นตัวค้อนยักษ์มีทอแล้วก็มีเป็นฐานมาให้นะครับเนี่ยมีสายฟ้ามาให้ด้วยแบบนี้ครับผมนี่ลักษณะแบบนี้ถ้าดูนะผมตัวทอเนี่ยจะเป็นอาวุธขวานใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสายฟ้าเนี่ยเหมือนจะติดตรงบริเวณหัวไหล่นะครับของหุ่นยนต์นะผมก็แบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวทอกันเลยครับแกะกันเลยครับผมตัวทอมีอะไรให้บ้างสติ๊กเกอร์ไม่เอ่ยนี่ผมมีเป็นสติ๊กเกอร์มาให้แบบนี้ครับกล่องนะครับผมนี่จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับผมนี่จะอยู่ทางด้านนี้ด้านนี้จะไม่ใช่นะครับด้านนี้เหมือนจะเป็นเท่าที่ดูเหมือนจะเป็นวิธีการประกอบของตัวหุ่นยนต์นะครับผมตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันจะนําใบต่างๆมารวมกันนะครับผมนี่แบบนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวตัวหุ่นยนต์นะครับเนี่ยดูจากขั้นตอนเนี่ยน่าจะนํามาประกอบตัวหุ่นยนต์ร่างหลักนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวท่อกันก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นขั้นตอนทั้งหมดมีอยู่5ขั้นตอนครับผมนี่แบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับตัวทอนี่มีชิ้นส่วนทั้งหมดอยู่ที่48ชิ้นนะครับผมตัวทอก็ค่อนข้างที่จะให้มาเยอะกว่า2ตัวก่อนหน้านี้นะครับนี่ของตัวทอก็กลับมานี่ผมเดี๋ยวเรามาประกอบทอก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยจะเป็นทอนะครับผมดูแบบหน้าตามีนุ่มมีหนวดด้วยนะครับผมหน้าตาเกาะนะครับผมนี่แบบนี้แขนนะครับใส่แขนกันก่อนครับทอนะครับผมนี่แขนทอนี่เป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้มีแบบมงกุฎไม่ได้มีแบบหน้ากากนะครับผมก็เป็นทอแบบมีทรงผมแบบนี้เลยนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับประกอบท่อนะผมเดี๋ยวเราจะมาประกอบในส่วนของตัวค้อนกับตัวฐานนะครับผมลืมนะผมลืมไปเราลืมใส่แขนทอครับนี่เนี่ยใส่แขนทอก่อนนะใส่มือผมพูดผิดนี่ครับใส่ไปเลยครับผมหนึ่งข้างนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะมาประกอบส่วนค้อนกันต่อนะครับแต่ว่ามันจะให้เราประกอบฐานก่อนนะครับก็มาเริ่มฐานก่อนแล้วกันนะครับจะใช้ตัวสามเหลี่ยมแบบนี้ผมนำมาแบบนี้ประกอบกันแบบนี้ครับนี่นะผมนำมาประกอบกันแบบนี้ครับผมแล้วก็ใช้ตัวยึดตัวนี้ผมยึดทางบริเวณตรงนี้นี่ครับนี่ยึดแบบนี้นะหลังจากเรายึดแล้วเนี่ยเราจะใส่ตัวจอยตัวนี้ตัวยึดตัวนี้ครับผมใส่เข้าไปตรงนี้2จุดนะครับนี่ผมเราจะใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการติดตัวยึดแบบหนึ่งนะครับตัวยึดทำไมเหมือนนี่ครับตัวนี้ท
ทำการติดเข้าไปเลยครับนี่จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะผมถัดมาเราจะหมุนนะครับหมุนมาในแบบนี้แล้วก็ติดตัวยึดแบบนี้ครับใส่ไป2ชิ้นครับผมนี่นี่ครับเราจะใส่2ชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสายฟ้านะครับผมนี่แบบนี้ก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่นี่ครับผมก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนถัดมาเราจะติดบริเวณตรงกลางนะครับผมก็ติดตัวนี้นี่ครับแล้วก็จะติดที่เป็นตารางแบบนี้ผมยึดกับตัวนี้ตัวนี้ผมก็ติดเข้าไปเลยครับนี่แบบนี้หลังจากเราติดแล้วนะผมก็ทำการเสียบนะผมเสียบเข้าไปเลยนี่ครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเราเสียบเสร็จแล้วผมขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะมาถึงขั้นตอนที่3นะผมขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นการประกอบเป็นส่วนของตัวค้อนนะผมอันนี้เราจะประกอบฐานเสร็จสิ้นนะผมถัดมาเราจะมาประกอบค้อนนะผมก็เริ่มจากใช้ตัวนี้ครับผมทั้งหมด4ตัวครับผมนี่แบบนี้ก็มันจะหันออกให้หมดนะครับผมเสียบตรงนี้นี่ครับเราจะเอาหันนี่ก็จะได้แบบนี้ผมหลังจากเราประกอบเสร็จแล้วก็ทำการต่อขึ้นมาอีกชิ้นครับนี่แบบนี้ถัดมาขั้นตอนที่4นะครับเราจะติดนี่ครับมันจะมีตัวติดสีเทาสีแดงนะครับก็ติดตามรูปเลยนะครับผมพลิกมาด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะผมติดข้างนี้นี่ครับแบบนี้ด้านบนก็มันบอกให้ติดเป็นตัวสีแดงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ติดเข้าไปครับแบบนี้นี่ด้านบนก็มันบอกให้ติดสีน้ำตาลนะครับเงียบสีเทาสลับกับแดงครับสีเทาสลับกับแดงนะครับผมแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ปิดด้วยตัวด้านบนแบบนี้ครับแล้วก็สีเทานะผมเนี่ยเทาแดงแบบนี้นะครับผมแล้วก็นำติดยากของติดอันนี้ก่อนแล้วกันครับนี่จะง่ายกว่าครับผมเนี่ยติดเทาติดแดงแล้วก็นำมาติดเข้าไปเลยแบบนี้นี่ครับผมหลังจากติดแบบนี้เราจะพลิกมาทางด้านหน้านะครับผมแล้วก็ติดตัวแผ่นสีแดงเนี่ยเข้าไปครับนี่แบบนี้นี่ครับผมถัดมาพลิกมาด้านข้างนี่แล้วก็ติดนี่ครับสีดำตัวนี้เข้าไปครับผมแบบนี้2ชิ้นนะผมถัดมาฝั่งนี้ก็จะติดเหมือนกันนะผมจะเป็นสีแดงขออนุญาตเช็คครับผมเหมือนชิ้นส่วนจะหายครับนี่ครับมันจะติดจะทำแบบนี้เหมือนกันนะผมด้านหนึ่งแต่ว่าเหมือนชิ้นส่วนเนี่ยจะหายหรือเปล่านะครับก็ติดไปก่อนแล้วกันนะครับนี่2ชิ้นแบบนี้ครับผมสีเทาเหมือนตัวจะหายไป1ชิ้นนะครับผมตัวสีแดงหายไปครับชิ้นส่วนนี่ครับผมหาไม่เจอผมก็ไม่เป็นไรผมก็ประกอบตามที่เรามีแล้วกันนะครับผมก็ติดตัวนี้เข้าไปเลยแบบนี้ครับ
นี่ตอนนี้เราก็ได้เป็นค้อนมาแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี่ครับผมเสานะผมเข้าไปแบบนี้แล้วก็บริเวณท้ายครับเราจะปิดท้ายด้วยนี่ครับนี่ก็จะได้เป็นค้อนยักษ์แบบนี้ครับแล้วก็ขั้นตอนถัดมาเราจะทําการติดในส่วนตัวสติกเกอร์นะครับผมก็ติดเข้าไปเลยครับผม1ติดด้านไหนเอ่ยด้านนี้ครับนี่ติดเป็นแบบนี้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันครับผมนี่ครับติดแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราจะติดเป็นเลข2นะครับผมส่วนทางด้านหน้านะครับนี่แบบนี้โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวของค้อนยักษ์นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะผมตัวค้อนเนี่ยมันก็มีที่วางหรือเปล่าไม่มีให้นะผมก็สามารถที่จะนำไปวางไม่รู้ว่าตัวทอตัวจิ๋วเนี่ยจะถือค้อนได้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมถือได้นะครับแต่ว่าค้อนค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมสำหรับตัวท่อนะครับผมเทปเจลสายฟ้าโอ้ยืนแทบจะไม่ได้ครับหนักเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวเลโก้นะครับตัวทอก็อย่างที่ได้มานะครับเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวฐานนะผมมีฐานมาให้แบบนี้เป็นฐานเป็นลักษณะสายฟ้านะครับผมตัวนี้เหมือนจะเป็นที่วางค้อนได้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมตัวนี้ยืนในหรือเปล่าครับผมนี่ครับก็สามารถที่จะยืนได้แบบนี้ครับผมนี่ถัดมาก็จะเป็นในส่วนตัวค้อนนะผมก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพราะว่าสาเหตุที่ใหญ่เนี่ยเพราะว่าค้อนเนี่ยมันจะเป็นอาวุธของตัวหุ่นยนต์นะผมทําให้ค้อนเนี่ยเลยมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับผมก็ตัวทอของนี่ชุดทอค่อนข้างจะสวยงามนะผมแต่ว่าด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีลวดลายนะผมมันจะมีเพียงบางตัวเท่านั้นสําหรับเลโก้จีนะครับที่มีลวดลายทางด้านหลังนะบางตัวนี่คือไม่มีนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะกันไปกับตัวนี่ครับผมเลโก้นะผมตัวทอนะครับเป็นตัวที่3นะครับในคอลเลกชันนี้ก็เรียกได้ว่ามันมีทั้งหมด8ตัวครับตัวที่3ก็ไว้ติดตามตัวที่4 5 6กันต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปหน้าครับผมนี้ก็บอกใบ้เลยกันนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวฮักนะครับผมเนี่ยตัวฮักมียานเป็นเหมือนเป็นยานเครื่องบินมาให้นะครับแบบนี้โอเคก็รอติดตามคลิปหน้าได้นะผมคลิปนี้ก็ไปแล้วผมไว้เจอกันคลิปหน้าใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะผมไปแล้วครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ